ทั้งในชีวิตตลอดมาความจริงนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งในทางประพฤติธรรมสำหรับทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายการประพฤติจริงนั้นทำให้แสดงถึงจิตใจของเราตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยความพอใจเรียกว่ามีฉันทะคือความพอใจมีวิริยะความเพียรพยายามมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่ออกห่างมีวิมังสาการพิจารณาตรวจตรองรักษาจิตใจของเราให้ดำเนินไปด้วยดีแล้วกระจัดอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติด้วยการพิจารณาให้รอบคอบเป็นตัวองค์ปัญญาให้จิตใจมีปัญญารักษาตนเรียกว่านิพพโกการปฏิบัติ เราจึงเป็นจะต้องทำบ่อยๆเพราะสิ่งแวดล้อมคอยขัดขวางกีดกันมีอยู่เสมอเหมือนอัตภาพร่างกายของเราความชำรุดสุดโทรมมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องบำรุงอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีเรื่องราวกระทบกระเทือนให้บอบช้ำมีความเศร้าหมองมีความวุ่นวายได้รับความท้อแท้หมดกำลังอยู่เสมอจิตใจที่กิเลสมีอาศัยอยู่นั้นย่อมพาจิตใจของเราให้ไหลไปในทางต่ำในทางที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเราต้องการยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นจำเป็นจะต้องประคับประคองจำเป็นจะต้องใช้กำลังจำเป็นจะต้องฝึกอบรมรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งที่คอยถ่วงให้เราเสื่อมตามลงอยู่เสมอเราจำเป็นจะต้องอาศัยระมัดระวังอาศัยสติอาศัยความสำรวมอาศัยปัญญาความสอดส่องตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติมาเราทั้งหลายพยายามศึกษาสองทางที่พระองค์พาดำเนินให้เราได้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาวกเวียนเพื่อถึงจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางทางไว้แล้วอันเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราได้ฟังทางสายกลางที่ได้นำมาบรรยายตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววันนี้ก็จะได้กล่าวหนทางต่อเรียกว่าสัมมาวายามะเพื่อให้ครบองค์เพื่อจะได้เกิดเป็นมรรคสามัคคีในการนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้เป็นพลังสามารถรักษาจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมมัชฌิมาปฏิปทาได้จริงๆคำว่าสัมมาญาโมวายโมนั้นเป็นกำลังอย่างหนึ่งเรียกว่าเพียรชอบพยายามชอบความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่ง
ในการงานทั้งหลายถ้าขาดความเพียรพยายามแล้วงานเหล่านั้นยากยากที่จะสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยดีเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการงานความเพียรในที่นี้มีทั้งเพียรชอบและเพียรไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องความเพียรแต่อย่างไม่ใช่ว่าอะไรก็ขยันทุกอย่างไปถ้าขยันในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ใช่ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าก็เรียกมิจฉาวายามะคือเพียรผิดพยายามผิดเพื่อประกอบดำเนินผิดเหมือนกับทางทั้งหลายทั้งปวงมีหลายเส้นหลายสายด้วยกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักเราอาจจะเพียรพยายามในทางที่ผิดหลงไปได้ไม่ถึงไหนวกวนเวียนเหมือนกับคนเดินทางผิดไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องสำเนียกสำนึกระลึกถึงความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายาโมคือเพียรชอบเพียรชอบในที่นี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็เพียรทางจิตใจของเรานี่เองเพียรพยายามปหานะปาทานคือเพียรละความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เคยมีอยู่เคยกระทำมาเราก็พยายามที่จะละเมื่อรู้ตัวว่าสิ่งนี้ไม่ดีถ้าเรากระทำอยู่สิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นกรรมของเราที่เรากระทำไว้เราก็จะได้รับผลของกรรมในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราภาวนาสอดส่องดูการประพฤติการกระทำของเราที่มีกิริยาแสดงออกมาจะเป็นทางกายก็ตามจะเป็นทางวาจาหรือทางใจก็ตามเราก็เพียรพยายามสิ่งไหนที่เราเคยได้ผิดพลาดทำไม่ดีมาแล้วเราก็พยายามแก้ไขคือให้ละแล้วเพียรระวังสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะเราทั้งหลายชีวิตอยู่การด้วยอยู่ด้วยการงานด้วยการพยายามทางกายทางวาจาและจิตใจถ้าหากเราเพียรไปในทางที่ดีก็ย่อมมีประโยชน์แต่ถ้าหากเราไม่ได้เลือกเพียรในทางที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นจึงมีการสำรวมในการกระทำพิจารณาแล้วทำมีสติขึ้นก่อนแล้วพูดมีสติขึ้นก่อนแล้วในการคิดการนึกควบคุมกำกับไปเรียกว่าสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนี่เรียกว่าเพียรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำรวมใจโดยการปฏิบัติธรรมสมาธิถ้าสติกำกับจิตใจของเรามีความตั้งเที่ยงตั้งตรงในทางที่ดีทางที่ชอบแล้วส่วนกายวาจาก็ไม่สามารถจะทำตามลำพังกายได้ไม่สามารถพูดตามลำพังวาจาเองได้ก่อนจะกายจะทำสิ่งใดก็อาศัยใจวาจาที่จะพูดสิ่งใดก็ต้องอาศัยใจมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจเมื่อเราเพียรสังวรใจของเราดีแล้วกายก็พลอยดีไปด้วยวาจาก็พลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพียรสํารวมระวังหรือเพียรละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพื่อไม่ให้จิตของเรามันว่างสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้แทรกเข้ามาเราจําเป็นจะต้องเพียรพยายาม
เรียกว่าเพียรทำคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นในเป็นต้นเพียรในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในทางสุจริตธรรมในการเพียรพยายามในการรักษากายสุจริตของเราที่ได้ปฏิบัติแล้วก็เพียรพยายามประคับประคองให้ดำเนินปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพียรภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเรียกว่าภาวนาประทานเพื่อทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้ปฏิบัติขึ้นแล้วก็เพียรรักษาที่เราได้ปฏิบัติเคยปฏิบัติแล้วไม่ให้เสื่อมทรามให้ได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในทางที่ดีเมื่อสรุปใจความแล้วก็เพียรสองอย่างเหมือนกับเราได้ยินได้ฟังแล้วเรียกเพียรละความชั่วเพียรทำความดีความดีต้องทำต้องเพียรพยายามทำเพราะเราต้องการความดีเมื่อเราทำความดีแล้วความดีนั้นก็เป็นของเราเราแหละเป็นผู้ได้รับผลจากความดีนั้นเราได้อยู่ที่ดีนั่งที่ดีไปที่ไหนก็ความดีติดตามเราไปท่านว่าชายาวาอนุคามินีความดีนั้นเหมือนกับเงาติดตามเราไปที่ไหนก็เงาก็ติดตามเราไปฉะนั้นบุคคลผู้มีความดีแต่กระทำแล้วย่อมเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีเกิดไปชาติไหนพบไหนก็ความดีนั้นตามอุปถัมภ์ให้บุคคลผู้นั้นได้รับอารมณ์ที่ดีได้สิ่งที่ดีพึงพอใจให้ใจนั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขความดีเป็นกำลังและอุปถัมภ์ให้บุคคลผู้นั้นมีความฉลาดสามารถสอดส่องมองเห็นความชั่วว่าเป็นความชั่วแล้วก็ละเห็นความดีว่าเป็นความดีแล้วปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ความดีเหล่านั้นส่วนละเอียดขนาดไหนสติปัญญาของบุคคลได้ฝึกฝนดีแล้วก็ย่อมสอดส่องมองเห็นเอามาใช้ให้เป็นสมบัติของตนจนได้ความดีเหล่านั้นจะอยู่ลึกซึ้งกันปีละภาพแค่ไหนเพียงไรก็ตามหรือจะอยู่สูงขนาดไหนก็ตามจิตใจของบุคคลผู้มีความเพียรนั้นก็สามารถจะเข้าถึงให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้ได้เห็นความดีนั้นเอามาประกอบกับจิตของตนให้ได้สัมผัสสัมผัสรู้เห็นความดีอันละเอียดลึกซึ้งเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเราทั้งหลายพระองค์มีความเพียรมาไม่ลดละอยู่ตลอดเมื่อพระองค์ยังท่องเที่ยวสร้างบารมีอยู่พระองค์เป็นตัวอย่างด้วยเยี่ยงอย่างของเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระองค์สอนแต่คนอื่นมีความเพียรและพยายามส่วนพระองค์ทำมาแล้วเห็นผลแล้วได้รับผลประจักษ์ในพระองค์แล้วพระองค์อาศัยจิตเมตตาอยากให้เราทั้งหลายมีจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมอันสูงจึงเพียรพยายามแนะนำสั่งสอนวางข้อปฏิบัติไปให้เราได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นอุบาเป็นสาวกพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาเชื่อฟังทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเพียรพยายามแล้วได้รับผลเพื่อจะทุกข์ได้สิ้นเชิงได้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงมาเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วยังแต่เราทั้งหลายเพราะมีความเพียรอ่อนแอมาแล้วแต่อดีตเราไม่ได้มีจัดจัดทำจริงใช่สมบูรณ์บริบูรณ์เราจังไหนเราทั้งหลายจึงวกวนเวียนข้างอยู่สาวกอื่นๆเขาไปถึงไหนแล้วแต่เรายังล่าหลังอยู่
ถ้าหากเราทั้งหลายปล่อยตัวของเราให้ล่าหลังอยู่อย่างนี้อีกเมื่อไรเล่าเราจะได้ถึงซึ่งความสุขและความเจริญเหมือนผู้มีศรัทธาสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแต่ทางก่อนทั้งท่านเหล่านั้นก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันมีขันธ์เช่นเดียวกันเหมือนกับเราหรือเราก็มีเป็นมนุษย์แต่มีขันธ์เช่นเดียวกันเหมือนกับท่านเหล่านั้นฉะไหนเราจึงไม่ใช้ธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับท่านทำมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกถึงตนแล้วพยายามยกประพฤติปฏิบัติยกตัวของเราสู่หนทางแล้วมีความเพียรพยายามดำเนินเดินทุกวันทุกเวลาด้วยจิตใจอันศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะได้ประสบถึงความสุขความเจริญดังบรรยายมาโดยย่อยพอเป็นเครื่องปฏิบัติเมื่อเราทำได้เช่นนี้ก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาแต่นี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันคำว่าสมควรแก่เวลาแล้วเราเคยนั่งอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งมาระดับทุกวันทุกวันเราควรพยายามทำเพื่อผลในทางจิตใจเพราะกายนี้ไม่อยู่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญและความตั้งมั่นเลยที่มันเจริญได้อยู่ได้เพราะเรามาเสริมสร้างดิ้นรนอยู่ตลอดเวลากายนี้จึงเป็นไปได้นี่ถ้าบุคคลผู้ใดยกจิตขึ้นสู่พิจารณาอบรมจิตใจอย่างนี้จิตใจก็ย่อมได้รับความรู้ตามความเป็นจริงให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามความจริงไม่ใช่เราเห็นแต่ทางใจส่วนความจริงของกายเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยจิตใจของเราก็เห็นพร้อมเป็นอย่างนั้นด้วยมีอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดจะขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา